ับชมทางบ้านก็ขอต้อนรับสำหรับทุกคนที่จะมาร่วมในการพิธีการพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การพิธีการพระเจ้าครับก็ขอพี่น้องทุกคนและทุกท่านที่จะอธิษฐานสำรวจตัวเองสำหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้นะครับI'm not afraid to die.
ี่น้องของเราที่ทางบ้านนะครับเชิญชมครับสวัสดีและยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับเข้าสู่การนมัสการของเราในเช้าวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3ของเดือนเมษายนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้ปรับตัวกับสถานการณ์นี้ได้พอสมควรถึงแม้ว่าเราคิดถึงกันและกันที่จะมานมัสการร่วมกับพระเจ้าที่นี่ร่วมกับพี่น้องอื่นที่นี่ที่โบสถ์แต่ก็อย่างว่านะเราก็ปรับตัวกับสถานการณ์เพื่อให้สถานการณ์นี้คลี่คลายและดีขึ้นหวังว่าพระเจ้าจะอำนวยแล้วก็ตอบคำอธิษฐานของเราแล้วเราจะได้กลับมานมัสการร่วมกันที่นี่ดังนั้นในเช้าวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับที่จะเตรียมจิตใจตัวเองในการนมัสการพระองค์เชิญชวนครอบครัวเชิญชวนลูกๆพี่ๆป้าๆน้าอาของเราที่บ้านแล้วก็เตรียมพระคัมภีร์เพื่อเตรียมตัวเองในการเรียนพระคัมภีร์แล้วก็ศึกษาพระคำในเช้าวันนี้และรับพระพรจากพระองค์ร่วมกันและในเช้านี้ผมขออยากจะย้ำเตือนพี่น้องนะครับสำหรับกิจกรรมของเราทุกๆสัปดาห์ตอนนี้ที่เราทำทุกอย่างออนไลน์หลักๆแล้วในวันอาทิตย์ตอนเช้าเรายังเวลาเดิม 10:30 ที่จะนมัสการร่วมกันดังนั้นนมัสการออนไลน์นั้นแปลว่าจะเปิดโอกาสให้เราแชร์การนมัสการของเรากับคนที่เรารู้จักทางออนไลน์ดังนั้นอย่าอายนะครับที่จะแชร์การนมัสการนี้ของคุณใน Facebook ส่วนตัวของคุณเพื่อคนที่คุณรู้จักจะได้ร่วมนมัสการกับเราแล้วก็อาจจะได้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านการแชร์ของคุณในออนไลน์ก็ได้และทุกๆวันพฤหัสเหมือนเช่นเคยนะครับเราก็ยังมีการเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตอบรับไม่ใช่เฉพาะของพี่น้องของเราที่โบสถ์ที่บางใหญ่รวมทั้งนักเรียนของเราที่โรงเรียนพระคัมภีร์แต่ก็ยังมีพี่น้องจากคริสตจักรอื่นๆนะครับที่ก็มาร่วมเรียนพระคัมภีร์กับเราดังนั้นวันพฤหัสนี้เวลา1:00 น.โดยประมาณเราก็ยังจะเรียนพระคัมภีร์อย่างเช่นเคยดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่จะสลับเวลานั้นจะปล่อยเปิดเวลานั้นให้ว่างเลยสำหรับตัวเองเชิญเพื่อนๆเชิญครอบครัวเหมือนเช่นเคยครับมาร่วมเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันทุกๆวันพฤหัส1:00 น.ตรงเสร็จแล้วเราอาจจะเรียนนมัสการพระเจ้าออนไลน์ทำทุกอย่างออนไลน์ดังนั้นรวมทั้งถวายทรัพย์ของเราเราก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนงานรับใช้ของพระองค์มีโอกาสที่จะแสดงออกการความรักของเรากับพระองค์ด้วยการส่งถวายทรัพย์ของเราเพื่อสนับสนุนงานรับใช้ของคริสตจักรของเราต่อไปดังนั้นเรามีข้อมูลที่นี่นะครับที่เราได้ฉายในวันนี้เราจะโพสต์ในเพจคริสตจักรของเราถึงข้อมูลว่าเราจะส่งถวายทรัพย์ของเรายังไงบ้างครับหลักๆแล้วคุณสามารถโอนถวายทรัพย์ของคุณเข้าบัญชีของเราได้คุณสามารถโอนผ่าน ATM หรือว่าคุณจะโอนผ่านเครื่องที่ธนาคารหรือว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีหรือแม้ว่าคุณอาจจะมีโมบายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าโมบายแบงกิ้งหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคุณก็สามารถโอนเข้าไปในบัญชีของเราได้เลยธนาคารกรุงเทพนะครับอันนี้คือเลขบัญชีของที่จะจัดของเรานะครับ924-028-3920ดังนั้นเราอาจจะขาดการถวายทรัพย์ที่โบสถ์แต่ว่าเราก็ยังสามารถถวายทรัพย์ผ่านการโอนที่ธนาคารได้นั้นการประกาศเรามีเท่านี้ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนเข้าสู่การนมัสการกับเราในเช้าวันนี้ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนครับมอบเวลาให้กับพี่น้องก็ขอบคุณสำหรับข่าวประกาศและการต้อนรับสำหรับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านครับก็เวลาต่อไปครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การรับฟังคำเทศนาหรือวจนะธรรมของพระเจ้านะครับเราจะมาร้องเพลงอินดิโกเพลงครับก่อนเข้าสู่พระคำของพระเจ้าในช่วงนี้นะครับพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่นะครับโดยเราจะร้องเพียงแค่ข้อที่1ข้อเดียวนะครับThank you.
คัมภีร์ตามที่อาจารย์ได้บอกเราแล้วนะครับที่จะเข้าสู่การรับฟังพระวจนะครับของพระเจ้าครับขอเชิญอาจารย์ครับสำหรับการศึกษาพระคำนะครับในเช้าวันนี้เราจะเปิดพระคัมภีร์ของเรานะครับไปที่สดุดีบทที่23เราจะศึกษาบทความข้อพระคัมภีร์นี้ต่อนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาอันนี้ครั้งที่แล้วสดุดีบทที่23เราได้ศึกษาไปแล้วข้อที่1ถึง3เช้าวันนี้เราจะดูแค่เพียงข้อ4เพราะว่าครั้งหน้าเราจะดูข้อ5ถึงข้อที่6เราได้บอกว่าเราจะแบ่งอันนี้ที่จริงแล้วเป็น2ส่วนภาพแรกข้อ1ถึง4แล้วก็ภาพที่2ข้อ5ถึง6แต่ว่าในเมื่อเวลามันไม่อำนวยครั้งที่แล้วเราได้จบที่ข้อ3วันนี้เราจะพยายามจบภาพแรกในข้อ4นะครับแล้วเราจะพยายามประยุกต์ใช้ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดของข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ว่าพระเจ้าอยากจะสื่อภาพอะไรในข้อความบทความของส่วนในพระคัมภีร์ในส่วนนี้งั้นเราจะเปิดไปที่สดุดีบทที่23นะครับเราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่4ผมจะอ่านที่นี่นะครับแล้วก็คุณก็สามารถอ่านตามที่บ้านได้นะครับสดุดีบทที่23ข้อที่1ถึง4ที่นี่บอกว่าพระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงนำทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์เราจะอธิษฐานนะครับข้าพเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราถ่อมใจลงต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราสามารถที่จะนมัสการพระองค์และถึงแม้ว่าเราอาจจะถูกจำกัดอยู่ที่บ้านแต่การอยู่ที่บ้านไม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้จำกัดการนมัสการของเรากับพระองค์เพราะพระองค์แสวงหาผู้ที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงดังนั้นด้วยจิตวิญญาณของเราและในความจริงของพระองค์เราอยากจะเข้าเฝ้าพระองค์ในเช้าวันนี้เพื่อเราจะถวายการนมัสการของเราแด่พระองค์โดยการถวายร้องเพลงการถวายเวลาการถวายจิตใจและในเวลานี้ที่เราจะนมัสการพระองค์ด้วยการรับฟังพระคำของพระองค์ที่จะเปิดโอกาสให้พระองค์ตรัสกับเราพูดกับเราเสริมสร้างชีวิตของเราเสริมสร้างความเชื่อของเราเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ขอให้พระองค์ได้รับเกียรติกับคริสตจักรของพระองค์ไม่ใช่กับที่บางอย่างอย่างเดียวแต่กับคริสตจักรทุกที่ที่กำลังเปิดใจตัวเองนมัสการพระองค์ในทุกที่ในทุกเวลาตอนนี้ขอให้พระองค์ทรงอวยพระพรทุกคริสตจักรที่กำลังบักบั่นรับใช้พระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อขอให้พระองค์ทรงอวยพระพรทุกๆผู้รับใช้ของพระองค์ทุกๆศิษย์วิบาลทุกๆนักเทศที่เปิดพระคำของพระองค์และประกาศและเทศนาพระคำของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อขอให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเหลือทรงโปรดประทานอำนาจกำลังให้กับนักเทศเหล่านี้ที่จะประกาศพระคำของพระองค์หนุนใจจิตใจของคริสตจักรของพระองค์ผู้เชื่อแต่ละคนต่อไปแล้วก็เปิดโอกาสประกาศข่าวประเสริฐให้กับโลกนี้ได้ยินได้รับฟังถึงความรอดของพระองค์ถึงความหวังของพระองค์ในเวลาที่ทุกคนนั้นรู้สึกไม่ดีในเวลาที่ทุกคนนั้นรู้สึกโศกเศร้าขอให้พระองค์ได้รับเกียรติกับการนมัสการในเช้าวันนี้และขอให้พระองค์ดีใจกับสิ่งที่เราได้ทำในเช้าวันนี้เพื่อถวายแด่พระนามของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราขอทูลขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในเวลานี้ที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนนั้นเหงาเป็นปกตินะครับในเวลาที่เรารู้สึกว่าเราถูกตัดขาดจากผู้อื่นพระเจ้าได้นำผมให้เรามาศึกษาสดุดีบทที่23ด้วยกันเพราะก่อนหน้านี้ที่จะมีแคมเปญของการ Stay Home หรือว่ารัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลในโลกนี้ได้รณรงค์ให้ทุกคนนั้นอยู่บ้านก่อนที่เขาจะประกาศใช้เคอร์ฟิวมันมีการศึกษาวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าคนในยุคนี้ที่เราเรียกว่า Digital Age หรือว่าในยุคดิจิตอลนะครับ
การศึกษาวิจัยนี้ออกมาว่าคนในยุคนี้เหงามากกว่ายุคไหนๆเลยเพราะว่าเราอาจจะมีความการเชื่อมสัมพันธ์ผ่านดิจิตอลผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแชทผ่านไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียแต่ว่าเราตัดขาดจากคนที่อยู่ข้างหน้าเราอาจจะเชื่อมโยงผ่านมือถือของเรากับคนในอีกจังหวัดหนึ่งกับคนในอีกประเทศหนึ่งกับคนในอีกซีกโลกอีกซีกฝั่งหนึ่งของโลกเลยแต่ว่าเราตัดขาดจากการเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ข้างหน้าของเราเพราะอะไรครับคนในยุคดิจิตอลบางคนเนี่ยหรือถ้าไม่ส่วนมากนะได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมสัมพันธ์ผ่านดิจิตอลมากกว่าต่อหน้าต่อตาแต่ตอนนี้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นของเราถูกจำกัดเพราะเราต้องปฏิบัติโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับหรือระยะห่างทางสังคมก่อนหน้านี้เราเหงาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่เราถูกตัดขาดถูกจำกัดจากการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะในที่สาธารณะคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกเหงามากขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะเราที่เป็นมนุษย์นะครับเราเป็นมนุษย์สังคมการเข้าร่วมสังคมเป็นความต้องการหลักๆอันหนึ่งของเราเราต้องการอาหารเราต้องการน้ำดื่มเราต้องการที่อยู่และเราต้องการความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเพราะไม่มากหรือน้อยคุณอาจจะเป็นคนขี้อายหรือว่าคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเพราะคุณชอบเข้าสังคมกับคนอื่นแม้ว่าคุณจะขี้อายคุณยังต้องการคอนเนคชั่นกับผู้คนคนอื่นคุณยังต้องการมีสังคมอย่างน้อยมีครอบครัวมีเพื่อน1คน2คนเพราะเราเป็นมนุษย์สังคมดังนั้นผมเชื่อว่านะครับว่าไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวแต่เป็นผมด้วยที่เรานั้นคิดถึงเหลือเกินที่เราจะเข้าอยู่ร่วมกับคนอื่นผมเองเนี่ยเหงาละคิดถึงมากละที่จะสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักรผมเองคิดถึงที่จะร่วมงานวันเกิดงานฉลองวันเกิดเราอาจจะคิดถึงการออกไปกินอาหารสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเพราะว่าตามที่สำนวนภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า no man is an island ไม่มีใครคนไหนคนหนึ่งเป็นเกาะอยู่ด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวลำพังเพราะเราต้องการคนอื่นเพราะเราเป็นมนุษย์สังคมนะรู้ไหมครับเรามีนักเรียนคนหนึ่งที่โรงเรียนพระคัมภีร์ได้แบ่งปันกับผมนะครับเขาบอกว่าโทษฐานในเรือนจำเวลาคุณทำผิดในเรือนจำเนี่ยคุณจะถูกขังเดียวคุณจะถูกแยกตัวไปขังเดียวเพราะเขาโทษเขาใส่โทษคุณไม่มากไปกว่านั้นอีกแล้วเขาบอกว่าอาจารย์มันการถูกขังเดียวเนี่ยมันเจ็บปวดเพราะคุณต้องไปอยู่คนเดียวคุณจะบ้าตายไม่ใช่ว่าห้องนั้นอ่ะมันทรมานอย่างเดียวแต่ว่าคุณต้องไปอยู่คนเดียวมันเพิ่มความเจ็บปวดทางจิตวิทยาของบุคคลนั้นเราไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวเราไม่อยากอยู่ตัวลำพังเพราะมันเหงามันเดียวดายแต่ในเวลานี้ที่คุณอาจจะรู้สึกเหงาในเวลานี้ที่คุณอาจจะรู้สึกถูกตัดขาดจากผู้อื่นเราจะถามจากสดุดีบทที่23นะครับว่าเรามีความมั่นใจในการเลี้ยงดูและการปกป้องของพระเจ้าอย่างไรพระเจ้าเป็นอะไรกับเราในเวลานี้ที่เรารู้สึกเหงาที่เรารู้สึกเดียวดายที่เรารู้สึกตัดขาดจากคนอื่นเราจะมีคนหนึ่งคนใดไหมที่จะอยู่เคียงข้างเราคอยปกป้องเราคอยเลี้ยงดูเราและบุคคลนั้นจะเป็นพระเจ้าหรือเปล่าดังนั้นเราจะมีความมั่นใจในการสถิตอยู่ของพระเจ้าในการปกป้องของพระเจ้าในการเลี้ยงดูของพระเจ้าในเวลานี้อย่างไรและโดยเฉพาะในข้อ4ผมจะถามนะครับโดยเฉพาะข้อ4อย่างเดียวเลยคำถามนี้สำหรับข้อ4โดยเฉพาะและถามว่าเราจะมีความมั่นใจเผชิญภัยอันตรายด้วยการสถิตอยู่ของพระเจ้ายังไงเพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้มันเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพมันเป็นภัยอันตรายต่อสังคมมันเป็นภัยอันตรายต่อประเทศชาติโดยรวมแต่เราจะมีความมั่นใจในการเผชิญภัยอันตรายนี้ด้วยการสถิตอยู่ของพระเจ้าได้ยังไงแต่เราได้บอกครั้งที่แล้วนะครับว่าสดุดีบทที่23เป็นคำพยานของดาวิดเอง
ถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในชีวิตทั้งชีวิตของเขาไม่ใช่แค่ชั่วขณะเดียวในชีวิตและเพลงนี้ได้ถูกเรียกว่าเป็นสดุดีแห่งความมั่นใจมันเป็นชนิดของเพลงที่อยากจะหนุนใจความมั่นใจในคนที่ร้องเพลงนี้หรือคนที่ศึกษาเพลงนี้ว่าพระเจ้าจะปกป้องว่าพระเจ้าจะดูแลและเราได้บอกนะครับว่าสดุดีนี้ได้ใช้2รูปภาพด้วยกันและรูปภาพแรกในข้อที่1ถึง4เป็นสิ่งที่เราได้เรียนเริ่มจากคราวที่แล้วแล้วเราเรียนต่อในวันนี้ก็คือพระเจ้ารูปภาพแรกคือเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่ห่วงใยที่เลี้ยงดูที่รักแกะทนุถนอมแกะของเขาและรูปภาพที่2ถ้าเรามีโอกาสเราจะเรียนครั้งหน้านะครับในข้อที่5ถึง6รูปภาพที่2เป็นรูปภาพเปรียบเสมือนของเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพที่ดูแลแขกที่เข้ามามีส่วนร่วมมาร่วมสังสรรค์ในบ้านของเขาพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นผู้เลี้ยงแกะแต่พระองค์เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีที่เลี้ยงแขกของเขาเป็นอย่างดีดังนั้นจากข้อ1ถึง3นะครับเราจะทบทวนนิดนึงนะครับว่าคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้อะไรเพราะข้อ1บอกเราว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเราก็เลยได้บอกนะครับว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของเราเราจะไม่ขัดสนใน4ด้านของชีวิตนี้ด้านแรกข้อ1คืออะไรครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราจะไม่ขาดการเลี้ยงดูเลยถ้าพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของเราอันที่2ข้อ2เราจะไม่ขัดสนการพักผ่อนเพราะพระเจ้าจะนำเราจะทำให้เราพักผ่อนได้และเมื่อเราพักผ่อนแล้วพระเจ้าจะประทานการฟื้นฟูเราจะไม่ขาดการฟื้นฟูไม่ใช่ว่าฟื้นฟูร่างกายอย่างเดียวแต่การฟื้นฟูฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณและสุดท้ายข้อ3ขอไข่เราจะไม่ขัดสนการนำพาของพระองค์เพราะพระผู้เลี้ยงไม่ได้มีไว้เลี้ยงอย่างเดียวพระผู้เลี้ยงจะเป็นผู้นำพาด้วยดังนั้นในข้อ4ในเช้าวันนี้เราจึงถามเมื่อสักครู่นี้ว่าอะไรครับเราจะมีความมั่นใจในการเผชิญภัยอันตรายด้วยการสถิตอยู่ของพระเจ้าอย่างไรเราจะมีความมั่นใจว่าเราจะเผชิญภัยอันตรายด้วยการสถิตอยู่ของพระเจ้าอย่างไรเราได้บอกครั้งที่แล้วนะครับว่าการเขียนของดาวิดในสดุดีบทที่23ดาวิดไม่ได้เขียนจากมุมมองของพระผู้เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงแกะแต่ดาวิดได้เขียนสดุดีหรือเพลงนี้จากมุมมองของแกะว่าเวลาแกะเนี่ยถูกเลี้ยงดูโดยพระเจ้าถูกเลี้ยงดูโดยพระผู้เลี้ยงมันรู้สึกยังไงดังนั้นเราได้บอกคราวที่แล้วนะครับในแง่มุมของข้อที่1ถึง3กไก่แกะถูกเลี้ยงดูโดยอะไรผู้เลี้ยงอย่างเพียงพอเขาจะไม่ขัดสนผู้เลี้ยงเนี้ยเพียงพอในการประทานการพักผ่อนเพียงพอในการประทานการฟื้นฟูอันที่2แกะโทษทีแกะถูกนำพาไม่ใช่ถูกเลี้ยงอย่างเดียวถูกนำพาโดยพระผู้เลี้ยงอย่างซื่อตรงอันนี้คือข้อ3ขอไข่เรามีผู้นำพระองค์จะนำพาเราเราจะไม่หลงทางเราจะไปในทางที่ถูกต้องเราจะไปในทางที่ชอบธรรมเพื่อพระนามของพระองค์และในเช้าวันนี้ในข้อ4นะครับเราจะเพิ่มอีกแง่หนึ่งแง่มุมหนึ่งของการเลี้ยงดูพระผู้เลี้ยงจากมุมมองของแกะประการที่3ที่นี่นะครับแกะถูกปกป้องโดยพระผู้เลี้ยงอย่างปลอดภัยพระเจ้าจะไม่ปกเลี้ยงดูเราอย่างเดียวพระเจ้าจะไม่นำพาเราอย่างเดียวแต่พระเจ้าจะปกป้องเราด้วยดูข้อ4นะครับในพระคัมภีร์ของคุณข้อ4ที่นี่บอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะอะไรเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ข้อ4นะครับได้อธิบายเพิ่มเติมกับสิ่งที่ดาวิดได้บอกในข้อ1ว่าข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนอะไรข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนไม่ขัดสนเรื่องอะไรครับการปกป้องของพระเจ้าเพราะข้อ4เขาได้ให้ประโยคหนึ่งที่นั่นถึงแม้ว่าแกะนี้จะผ่านที่ไหนอ
แม้ว่าแกะนี้จะผ่านที่ไหนดูข้อ4นะครับแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายเราได้บอกนะครับครั้งที่แล้วว่าเวลาผู้เลี้ยงแกะเนี่ยจะให้อาหารกับแกะผู้เลี้ยงแกะจะไม่เอาอาหารมาหาแกะที่คอกเพราะฝูงแกะมันใหญ่เพื่อฝูงแกะนั้นจะได้กินอาหารผู้เลี้ยงต้องทำอะไรครับผู้เลี้ยงจะนำฝูงแกะนั้นไปที่ทุ่งหญ้าเพื่อไปกินไปที่ริมน้ำเพื่อไปดื่มดังนั้นเพื่อเขาจะไปถึงจุดหมายปลายทางของที่ที่เขาจะไปกินหญ้ากันไปที่ถึงทุ่งหญ้าเขาจะต้องผ่านทางและทางที่เขาจะผ่านนั้นบางครั้งมันไม่ราบรื่นแปลว่าทางชอบธรรมในข้อ3ที่พระเจ้าทางที่มันถูกต้องมันไม่ได้ปราศจากภัยอันตรายบางครั้งมันต้องผ่านช่วงเวลาหรือผ่านระยะทางที่มันอันตรายดังนั้นข้อ4อันนี้แหละคืออะไรครับหุบเขาเงามัจจุราชมันอาจจะไม่สงบสุขมันอาจจะอันตรายแต่เขาไม่กลัวเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ดังนั้นหุบเขาเงามัจจุราชนะครับมีความหมาย2ความหมายได้ที่นี่นะครับความหมายแรกก็คือความมืดลึกเพราะบางทีในภาษาฮิบรูเขาบอกว่าอันนี้มันมาจากคำในอีกภาษาหนึ่งที่เขายืมมาซึ่งแปลว่ามันเป็นที่ที่มันมืดมากๆในนั้นเยเรมีบทที่2ข้อ6นะครับได้บอกเราเขาทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าพระยาห์เวห์ทรงอยู่ที่ไหนผู้ได้ทรงพาเราขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ผู้ได้ทรงนำเราในถิ่นทุรกันดารในดินแดนแห้งแล้งและหลุมบ่อในแดนที่แห้งแล้งและมืดทึบนี่แหละมืดทึบในแผ่นดินที่ไม่มีใครผ่านได้ผ่านไปได้และไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่นความหมายแรกคืออะไรครับไอ้หุบเขาเงามัจจุราชเป็นที่ที่มันมีความมืดมากๆฉะนั้นมืดมากแล้วมันอันตรายเพราะคุณไม่รู้ว่าใครอยู่ที่นั่นแต่ที่สองคำว่าเงาหุบเขาเงามัจจุราชที่นี่อาจจะหมายความว่าเงามืดของความตายคืออะไรครับเวลาที่คุณใกล้จะตายแล้วมันดูเหมือนมันมีเงาจะครอบงำคุณทุกอย่างจะดับลงแต่ว่าไอ้หุบเขาเงามัจจุราชคือดินแดนที่เหมือนกับว่าคุณใกล้จะตายเพราะมันอันตรายมากๆถึงแก่ชีวิตของคุณดังนั้นผมให้ตัวอย่างนะครับในโยบบทที่10ข้อ20ถึง21บอกว่าก่อนที่ข้าพระองค์จะไปยังที่ซึ่งข้าพระองค์จะไม่กลับคือความตายถึงแผ่นดินแห่งอะไรครับความมืดและเงามัจจุราชเนี่ยแหละแผ่นดินแห่งความมืดทึบตัวความมืดเองเงามัจจุราชเนี่ยเขาเหมือนย้ำที่นี่2ครั้งเลยคือดินแดนของคนตายก่อนที่ผมจะตายดังนั้นมีคนเชื่อนะครับว่าไอเดียที่นี่อาจจะเป็นอะไรครับหุบเขาเงามัจจุราชที่นี่อาจจะเป็นในหุบเขาในทะเลทรายที่ยูดาในอดีตในหุบเขานั่นน่ะมันจะมีที่ที่มันมืดเพราะมันเป็นที่ระหว่างสองภูเขาดังนั้นไอเงาของภูเขาเนี่ยมันจะทำให้ที่มันมืดคุณไม่แน่ใจว่าใครจะอยู่ที่นั่นอาจจะมีเหล่าโจรที่ซุ่มดักอยู่หรือว่าอะไรคือสัตว์ร้ายหรือน้ำท่วมฉับพลันที่ซุ่มอยู่ดังนั้นที่นี้มันไม่ราบรื่นคุณไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าที่เหล่านี้มันอันตรายดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความหมายไหนนะจะความหมายแรกความมืดลึกหรือเงามืดของความตายที่นี่มันหมายถึงว่าอะไรครับถึงแม้ว่าเราจะผ่านจุดของชีวิตที่มันอันตรายมากๆถึงแม้ว่าเราจะผ่านสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายดาวิดที่นี่รู้สึกอะไรข้าพระองค์ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาข้าจะไม่กลัวถึงแม้ว่าดาวิดอยากจะให้ภาพกับเราเห็นที่นี่นะครับพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าถ้าพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงของเราชีวิตเราจะปราศจากอันตรายเพราะบางทีพระเจ้าจะนำพาเราเปิดโอกาสหรืออนุญาตให้เราผ่านเวลาในชีวิตที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่เราจะมีความมั่นใจว่าเราจะไม่กลัวทำไมเพราะเราจะมีการสถิตอยู่ของพระผู้เลี้ยงของเราพระองค์ทรงอยู่กับเรา
ให้คุณสังเกตนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนที่นี่ถึงสรรพนามที่เขาใช้แต่ในภาษาอังกฤษชัดเจนเลยข้อ1ถึง3เขาใช้คำว่า he เขาอยู่กับเราเขาอยู่กับผมเขาอยู่กับผมเขาเป็นพระผู้เลี้ยงของผมเขานำผม he เขาใช้คำว่า he ที่นี่แต่ว่าพอถึงข้อ4เขาเปลี่ยนสรรพนามนี้จาก he เป็น youเพราะคำว่า he เป็นบุคคลที่สองแต่คำว่า you เป็นบุคคลแรกเลยเหมือนคุยกันโดยตรง you are with me ในภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าผมจะผ่านหุบเขาเงามัจจุราชในที่ที่มันอันตรายผมจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะคุณอยู่กับผมเหมือนกับว่าใกล้ชิดมากแล้วในข้อ4ดังนั้นมีคนนิรนามได้บอกนะครับแล้วผมชอบคำพูดของเขามากๆเขาบอกอะไรครับพระเจ้านำหน้าเราเมื่อทางมันราบรื่นคือข้อ3ในทางที่ถูกต้องเมื่อมันราบรื่นผู้เลี้ยงแกะเนี่ยอยู่ข้างหน้านำหน้าฝูงแกะพระเจ้าจะนำเราแต่พระองค์จะยืนอยู่เคียงข้างเราเมื่อทางมันอันตรายและน่ากลัวคิดดูว่าถ้าคุณเป็นแกะแบบนั้นน่ะขี้กลัวไอ้พวกแกะเนี่ยธรรมชาติของมันขี้กลัวเหมือนกับเราหลายคนนะเราขี้กลัวถ้ามันราบรื่นพระเจ้าจะนำทางเราพระองค์อยู่ข้างหน้าแต่เวลาที่มันน่ากลัวและมันอันตรายผู้เลี้ยงแกะจะย้ายมาจากที่ไหนครับข้างหน้ามาอยู่ข้างๆแกะนั้นจะมั่นใจมากขนาดไหนแกะจะขาดความกลัวมากขนาดไหนเพราะเขาได้เห็นว่าผู้เลี้ยงแกะหรือพระเจ้านั้นอยู่ใกล้ดังนั้นการสถิตอยู่ใกล้ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะขจัดความกลัวเราไปและผู้ที่จะสัตย์ซื่อในพระองค์ผู้ที่ติดสนิทในพระองค์จะมีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างจะสถิตอยู่กับเขาดังนั้นเขาไม่มีสาเหตุเลยที่จะกลัวดังนั้นบทเรียนแรกของเรานะครับในเช้าวันนี้กับข้อ4ก็คืออะไรครับพระเจ้าทรงปกป้องคนของพระองค์อย่างปลอดภัยด้วยอะไรด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์พระเจ้าไม่ได้ปกป้องเราบางครั้งไม่ใช่พระเจ้าจะเอาภัยอันตรายนั้นออกพระเจ้าจะทำอันนั้นได้ไหมได้ยกตัวอย่างตอนที่พระเยซูลงเรือกับสาวกสาวกได้เจอพายุแต่พระเยซูกลับนอนหลับสนิทมากพระเยซูผู้ที่เป็นพระเจ้าอยู่ในเรือกับสาวกแต่พระเยซูไม่ได้ปล่อยให้พายุนั้นไม่มาพระเยซูทำได้ไหมได้แต่สาวกกลับกลัวสาวกกลับลืมว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาในเรือดังนั้นในตอนนี้ที่เราทุกคนกลัวกลัวสำหรับตัวเองกลัวสำหรับครอบครัวกลัวสำหรับธุรกิจของเราแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้อนุญาตในความสัมพันธ์อยู่ของพระองค์ว่าภัยอันตรายนี้จะออกไปเร็วมันอาจจะยืดเยื้อแต่เราจะพบกับความปลอดภัยอย่างไรข้อ4บอกเราถึงแม้ว่าผมจะผ่านหุบเขาเงามัจจุราชในที่ที่มันอันตรายผมจะไม่กลัวผมมั่นใจเพราะอะไรพระเจ้าสถิตอยู่กับผมดังนั้นถ้าคุณมีพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงและคุณอยู่ใกล้พระองค์คุณจะต้องกลัวอะไรหรือผมขอถามนะทำไมคุณจะต้องกลัวอีกเพราะคริสเตียนนะครับที่กลัวอาจจะเหินห่างจากพระเจ้าก็ได้หรือจะไม่เห็นการสถิตอยู่หรือไม่รู้สึกการสถิตอยู่ของพระผู้เลี้ยงก็ได้ดังนั้นปัญหาบางทีมันไม่ใช่อยู่กับคุณนะเพราะธรรมชาติของแกะนี่ไม่ได้ขี้กลัวอย่างเดียวแกะเนี่ยชอบหลงทางชอบไปในทางชอบเตร่ไปในทางของตัวเองดังนั้นถ้าคุณรู้สึกกลัวมันอาจจะเป็นเพราะคุณทางไปจากพระเจ้าแล้วก็ได้ให้คุณกลับมาหาพระองค์ให้พระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของคุณและให้คุณนั้นติดสนิทใกล้ชิดให้คุณรู้สึกให้คุณรับรู้และให้คุณมั่นใจว่าพระองค์สถิตอยู่ใกล้งั้นผมขอถามต่อนะคุณรู้สึกเหงาหรือรู้สึกเดียวดายตอนนี้ไหมว่าดูเหมือนว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับภัยอันตรายนี้ด้วยตัวลำพังและคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าพระองค์จะเอาภัยอันตรายนี้ออกชีวิตนี้มันไม่ได้ปราศจากภัยอันตรายแต่พระองค์สัญญาอยู่อันหนึ่งในข้อ4พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอะไรจะสถิตอยู่พระองค์จะให้คุณรู้สึกว่าพระองค์อยู่ใกล้
งั้นผมขอถามคุณรู้สึกว่าพระองค์อยู่ใกล้คุณไหมคุณรู้สึกว่าพระองค์สถิตอยู่กับคุณไหมคุณรู้สึกว่าพระองค์อยู่เคียงข้างคุณไหมรู้ไหมมีชื่อหนึ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับลูกของตัวเองพระบุตรองค์เดียวที่ได้มาตอนที่พระองค์ประกาศกับตอนที่ทูตสวรรค์ประกาศกับโยเซฟผู้เป็นพ่อหรือบิดาของพระเยซูบนโลกภรรยาคุณจะตั้งครรภ์และเขาจะคลอดลูกเป็นลูกชายและลูกชายนั้นคุณจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าอะไรครับพระเจ้าสถิตอยู่ถ้าคุณมีพระเยซูอยู่ในชีวิตพระเยซูอยู่ใกล้เพราะพระเยซูอยู่ในคุณเพราะพระองค์คืออิมมานูเอลคืออะไรครับพระเจ้าทรงอยู่กับเราชื่อนั้นเจาะจงนะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเพราะเราชอบห่างจากพระองค์งั้นพี่น้องของไทยผมขอบอกคุณเลยนะที่อยู่ที่บ้านอย่างน้อยคุณมีครอบครัวอย่างน้อยคุณมีลูกๆอย่างน้อยคุณมีเพื่อนอยู่ที่นี่แต่รู้ไหมเรามีเพื่อเรามีพี่น้องในคริสตจักรฟิลิปปินโดยเฉพาะพี่น้องโสดของเราที่ตอนนี้อาจจะอยู่ในห้องคนเดียวรู้ไหมมันเดียวดายขนาดไหนบางคนเกือบจะบ้าตายเพราะอะไรครับเขาคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวเพราะจริงๆแล้วครอบครัวเขาที่นี่ที่เมืองไทยคือครอบครัวคริสตจักรเท่านั้นงั้นตอนนี้เราอาจจะมีกลุ่มสาวกแต่มันแค่ออนไลน์ไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างน้อยคุณยังมีครอบครัวแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าครอบครัวของคุณไม่เพียงพอมีพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงการสถิตอยู่ของพระองค์อยู่ใกล้และเพราะพระองค์สถิตอยู่ใกล้ในช่วงอันตรายข้อ4บอกอะไรต่อกับเรานะครับดูพระคัมภีร์การผ่านหุบเขาเงามัจจุราชแกะจะไม่กลัวเพราะผู้เลี้ยงอยู่ใกล้และข้อ4บอกครับคาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์อันหนึ่งขจัดความกลัวเพราะผู้เลี้ยงสถิตแต่อันที่สองปลอบโยนอะไรปลอบโยนเขามีสองอย่างที่นั่นคาถาและทานพระกรเขากำลังพูดถึงอะไรเขากำลังพูดถึงเครื่องมือที่ผู้เลี้ยงนั้นจะใช้เลี้ยงแกะเครื่องมือนั้นคือทานแล้วก็คาถาและทานพระกรหรือ rod ในภาษาอังกฤษแล้วก็ staffเป็นเครื่องมือใช้อะไรครับเป็นเครื่องมือป้องกันและนำทางป้องกันในแง่ที่อะไรครับผู้เลี้ยงจะใช้คาถาเพื่อไล่ศัตรูแต่มันก็จะช่วยแกะด้วยเวลาแกะหลงทางดังนั้นคาถาและทานพระกรเนี่ยรูปร่างมันจะอย่างนี้อันนี้คือคาถาราดมีเอาไว้ตีศัตรูถ้ามีสัตว์ร้ายหรือมีโจรอันนี้แหละผู้เลี้ยงจะใช้อันนี้เพื่อตีศัตรูแต่ไอ้ที่มันงอที่นี่ข้างบนมีไว้เลยครับมีไว้เกี่ยวขาของแกะเพื่อแกะที่หลงทางเนี่ยแกะผู้เลี้ยงจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่เขาไปตามมันจะได้ช่วยงานของเขาง่ายลงหรือง่ายขึ้นเขาจะเกี่ยวขาของแกะและบางทีเวลาเขาเกี่ยวขาของแกะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางทีผู้เลี้ยงต้องหักขาของแกะเพื่อให้เขากลับมาเพื่อไม่ให้เขาเตะไปไหนอีกดังนั้นคาถาของพระเจ้าดังนั้นบางครั้งในพระคัมภีร์คาถาของพระเจ้าพูดถึงอะไรครับการทำวินัยของพระองค์เพราะมันจะเจ็บปวดและบางทีเวลาผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องหักขาของแกะเพื่อให้เขากลับมาในทางที่ถูกต้องมันจะเจ็บปวดสำหรับแกะนั้นดังนั้นฮีบรูบทที่12ข้อ5ได้บอกเรานะครับอันนี้เราคุ้นเคยกับมันมากและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตราที่บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนอย่าละเลยต่อการตีสอนถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะตีสอนคุณดังนั้นอย่าท้อใจเวลาพระองค์จะตักเตือนเพราะพระองค์ใช้คาถาของพระองค์เพื่อนำพาเรากลับมาในทางที่ถูกต้องเพราะข้อ6บอกสาเหตุกับเรานะว่าอะไรเพราะพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก
และเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็จะเคียนตีเพราะเราปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้สมบูรณ์เราไม่ได้ดีเสมอเราไม่ได้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วมันมีบางเวลาที่พระเจ้าจะต้องทำวินัยกับเราจะต้องสั่งสอนเราจะต้องตักเตือนเราและเรารู้ว่าเวลาตักเตือนเวลาตีสอนเนี่ยมันเจ็บดังนั้นคุณทนเอาไว้เพราะพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีดังนั้นฮีบรูหนุนใจเรานะครับในข้อ12และ13เหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังเมื่อสมกำลังมือที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนล้าและจงทำหนทางให้ตรงเพื่อเท้าของพวกท่านเพื่อว่าขาที่ขยเยกนั้นจะได้ไม่เคล็ดแต่จะหายเป็นปกติการตีสอนของพระเจ้าทำให้เราทำอะไรครับจะทำให้หนทางของเราตรงบทเรียนที่2ที่เราได้รับในข้อ4ขอไข่ที่นี่คืออะไรพระเจ้าไม่ได้ปกป้องเราจากศัตรูอย่างเดียวพระองค์ไม่ได้ใช้ทานพระกรของพระองค์อย่างเดียวเพื่อไล่ศัตรูเพื่อต่อสู้กับศัตรูแต่พระองค์ก็จะทรงปกป้องเราจากอะไรครับธรรมชาติบาปเราและความดื้อดึงที่จะนำเราเขวไปในทางอันตรายโดยพระองค์จะใช้อะไรการตีสอนของพระองค์พระองค์จะไม่ใช้ทานพระกรไล่ศัตรูอย่างเดียวแต่พระองค์จะใช้คาถาเพื่อเกี่ยวขาของแกะเพื่อตีสอนเพื่อสั่งสอนเพื่อตักเตือนเพื่อปกป้องเราจากตัวเราเองภัยไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างเดียวภัยไม่ได้อยู่ในโลกอย่างเดียวแต่ภัยอยู่ในตัวของเราเองด้วยเพราะข้างในยังมีสันดานอยู่ข้างในยังมีธรรมชาติบาปอยู่ข้างในยังมีความดื้อดึงอยู่ถึงแม้ว่าคุณเป็นคริสเตียนเพราะนี่เป็นธรรมชาติบาปของเราที่จะถูกชำระให้สมบูรณ์ที่ไหนครับถ้าเราไปอยู่กับพระองค์ที่สวรรค์เมื่อนั้นแหละเมื่อเราจะได้รับการฟื้นขึ้นมาจากความตายชั่วนิรันดร์นั่นแหละมันจะปราศจากธรรมชาติบาปแต่ตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ในสันดานเก่านี้พระองค์จะตีสอนเราพระองค์จะสั่งสอนเราเพราะเราเป็นเหมือนเพลงหนึ่งในภาษาอังกฤษนะครับมีเพลงสำหรับเด็กๆที่ร้องว่า Baba Black Sheep ที่อะไรเนี่ยแกเขาบอกว่าร้องเป็นบาบาไม่ใช่บ้านะแต่ว่าเขาร้องเพลงเกี่ยวกับแกะที่มันสีดำผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่อเมริกาหรือว่าที่ฟิลิปปินส์นะถ้าคุณเป็น Black Sheep ถ้าคุณเป็นแกะสีดำในครอบครัวคุณเป็นแกะตัวแปลกคุณเป็นแกะดื้อเพราะเราชอบเดินเตร่ไปในทางของตัวเองจนเราจะหลงทางดังนั้นโดยเฉพาะถ้าเราผ่านหุบเขาเงามัจจุราชถ้าเราผ่านในที่ที่มันอันตรายและคุณไปดื้อตอนนั้นอีกคุณหลงคุณตายแน่นอนและในที่ที่อันตรายพระเจ้าจะไม่ปกป้องเราจากศัตรูอย่างเดียวแต่พระเจ้าจะปกป้องเราจากตัวเองด้วยเพราะในเวลานี้บางครั้งเราจะหลงทางบางครั้งตอนนี้เราจะขาดไปจากพระองค์เราจะห่างไปจากพระองค์ได้ดังนั้นผมขอถามคุณเลยคุณคิดว่าการที่พระเจ้าอนุญาตให้เราต้องอยู่บ้านเยอะๆเนี่ยไม่มีเวลาออกไปข้างนอกไม่มีเวลาออกไปเที่ยวไม่มีเวลาออกไปสังสรรค์ไม่มีเวลาออกไปทำงานและเรามีเวลามากขึ้นกับตัวเองกับพระองค์กับครอบครัวคุณคิดว่าพระองค์ไม่มีจุดประสงค์สำหรับอันนี้เหรอให้เราแสวงหาสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเหรอเพราะตอนนี้รู้ไหมสิ่งที่สำคัญคือคุณมีลมหายใจเนี่ยเพียงพอแล้วคุณมีสุขภาพที่ดีก็เพียงพอแล้วคุณรู้เลยคุณต้องมีอาหารคุณต้องมีครอบครัวคุณต้องมีชีวิตอยู่แต่สำคัญมากกว่านั้นคุณต้องมีพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าเปิดโอกาสให้คุณมีเวลามากขึ้นขอให้คุณใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ให้แสวงหาสิ่งที่สำคัญอย่าใช้เวลานี้เอาแต่ดูข่าวและกังวลแต่ใช้เวลานี้กลับเข้ามาหาพระองค์ในทางที่ถูกต้องเพราะพระองค์อาจจะใช้เวลานี้ใช้คาถาของพระองค์เกี่ยวขาคุณกลับไปในทางที่ถูกต้องดังนั้นการมีพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงไม่ได้หมายความว่าดาวิดปราศจากการทุกข์ทรมานหรือการทดลองในชีวิตของเขาแต่ว่าเขารู้ว่าเขาจะไม่กลัวอะไรและเขารู้ว่าบางทีถ้าพระเจ้าอนุญาตนะให้เขาเจ็บ
พราะดาวิดเองก็ไม่ได้ปราศจากบาปในชีวิตดาวิดเองก็ไม่ได้ใช่ว่าเคยหลงทางเพราะเขาเคยทำผิดกับพระเจ้าเมื่อก่อนเหมือนกันแต่พระเจ้าก็ได้ตีสอนเขาให้กลับมาในทางที่ถูกต้องดังนั้นพระเจ้าจะทรงปกป้องคนของพระองค์อย่างปลอดภัยด้วยอะไรครับการสถิตอยู่ที่เต็มไปด้วยความรักของพระองค์เราจะปลอดภัยเพราะพระองค์จะปกป้องเรายังไงพระองค์จะสถิตอยู่และการสถิตอยู่ของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความรักบางครั้งพระองค์จะตีสอนแต่การตีสอนนั้นก็ยังเต็มไปด้วยความรักพระองค์จะขจัดความกลัวเพราะอะไรพระองค์สถิตอยู่ขอให้เรารู้สึกการสถิตอยู่ถึงการสถิตอยู่นี้ของพระเจ้ากับชีวิตของเราดังนั้นเพื่อเราจะจบการศึกษาของเรานะครับในข้อ1ถึง4จากมุมมองของแกะผู้เลี้ยงเนี่ยประทานอะไรอย่างเพียงพอ3สิ่งที่นี่นะครับแกะถูกเลี้ยงดูโดยผู้เลี้ยงอย่างเพียงพออันที่2แกะถูกนำพาโดยผู้เลี้ยงอย่างซื่อตรงและอันที่3แกะถูกปกป้องโดยผู้เลี้ยงอย่างปลอดภัยพระพรเหล่านี้ความมั่นใจนี้ความสงบภายในจิตใจที่ดาวิดได้ประสบในชีวิตของเขาที่เขานั้นแสดงออกในสดุดีเพลงนี้ถ้าคุณอ่านคุณจะดีใจไปกับดาวิดแต่อันนี้เป็นคำพยานของดาวิดกับชีวิตของเขามันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้แต่ถามในเช้าวันนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างไรอันนี้เกิดกับดาวิดอันนี้อาจจะไม่เกิดกับคุณดังนั้นเราก็เลยถามในการศึกษาสดุดีบทที่23เราจะถามว่าเราจะมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูและการปกป้องของพระเจ้าอย่างไรเพื่อว่าเพลงของดาวิดสามารถจะเป็นเพลงของเราเพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราเราจะประยุกต์ใช้นะครับข้อ1ถึง4และการประยุกต์ใช้ของเรามีดังนี้เราจะมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูและการปกป้องของพระเจ้าเมื่อเราทำให้พระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงส่วนตัวของเราเราจะประสบสิ่งนี้เหมือนกับดาวิดว่าเราจะมีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะปกป้องและจะเลี้ยงดูเราเมื่อเราทำให้พระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงส่วนตัวของเราว่าถ้าส่วนตัวแล้วเราขอให้พระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงยังไงพระเจ้าจะเป็นพระผู้เลี้ยงของเรายังไงโดยการไว้วางใจพระเยซูคริสต์พระผู้เลี้ยงที่ดีถ้าคุณศึกษาสดุดีบทที่23นะครับคุณอาจจะไม่เชื่อว่าคำตอบมันง่ายเท่ากับอะไรครับเพื่อเราจะมีส่วนในพระพรของการเลี้ยงดูของพระผู้เลี้ยงที่นี่เราต้องเป็นแกะอันหนึ่งในฝูงแกะของพระองค์เพื่อเราจะได้รับพระพรของการเลี้ยงดูของพระเจ้าเราต้องเป็นแกะของพระองค์เพราะเราถ้าเราไม่ใช่ส่วนของแกะของพระองค์พระองค์จะไม่เลี้ยงดูเราพระองค์จะไม่แคร์เราหรอกผมคิดว่ากุญแจสำคัญกับความมั่นใจของการเลี้ยงดูและการปกป้องของพระเจ้าในฐานะพระผู้เลี้ยงที่นี่อยู่ในข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็นกุญแจสำคัญกับทั้ง6ข้อที่นี่เลยว่าอะไรครับภาษาอังกฤษบอก the Lord is my shepherdพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูของข้า King James ในภาษาไทยพูดถูกเพราะที่นี่แค่เขาแค่บอกนะในไอ2011เนี่ยบอกว่าพระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะเลี้ยงดูข้าพเจ้าเป็นกิริยาไปเลยแต่ในภาษาอังกฤษบอกเลยที่นี่พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูของข้าพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นผู้เลี้ยงของใครบางคนที่ผมไม่รู้จักพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูของผมตัวของผมเองพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นพระผู้เลี้ยงของครอบครัวของผมหรือของคริสตจักรของผมพระองค์คือพระผู้เลี้ยงส่วนตัวแต่รูปภาพของผู้เลี้ยงที่นี่ในพระคัมภีร์นะครับไม่ได้ถูกใช้สำหรับกษัตริย์อย่างเดียวสำหรับพระเจ้าอย่างเดียวแต่ถูกใช้เพื่อโยงไปถึงพระเมสสิยาห์ที่จะมาได้ทำนายไว้แล้วนะครับมีคาบทที่5ข้อ4บอกอะไรครับถึงเมสสิยาห์ที่จะมาและท่านจะยืนมั่นและจะเลี้ยงฝูงแกะของท่านด้วยพระกำลังของพระยาห์เวห์ด้วยความยิ่งใหญ่แห่งพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านและเขาทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้เพราะบัดนี้ท่านจะเป็นใหญ่จนสุดปลายพิภพเมสสิยาห์จะเลี้ยงฝูงแกะของเขา
พอพระเยซูมาพระเยซูบอกอะไรยอห์นบทที่10ข้อ11บอกว่าอะไรครับเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคุณคิดว่าพระเยซูพูดด้วยอุบัติเหตุไหมยอห์นบทที่10เพราะผมอยากเชื่อนะอิสราเอลชื่นชอบหลงไหลกับสดุดีบทที่23เท่ากันกับเราอิสราเอลคุ้นเคยดีกับรูปภาพนี้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะของดาวิดดาวิดไม่ใช่กษัตริย์ที่ไม่รู้จักที่อิสราเอลไม่รู้จักดาวิดเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ทุกคนชื่นชอบเป็นบรรพบุรุษเป็นฮีโร่แห่งชาติของอิสราเอลเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับราชวงศ์ของเขาเพราะราชวงศ์ของเขาคือราชวงศ์ของดาวิดและเมื่อพระเยซูมาพระเยซูได้ใช้รูปภาพที่อิสราเอลคุ้นเคยดีพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงในพระคัมภีร์เดิมพระเยซูมาพระเยซูเรียกตัวเองว่าอะไรเราคือพระผู้เลี้ยงแต่พระเยซูเพิ่มอีกปัจจัยหนึ่งอีกองค์ประกอบหนึ่งกับการเป็นผู้เลี้ยงของพระองค์พระองค์เป็นไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงอย่างเดียวพระองค์เป็นผู้เลี้ยงอะไรด้วยที่ดีทำไมพระองค์อธิบายที่นี่นะผู้เลี้ยงที่ดีมอบชีวิตให้กับฝูงแกะทำไมครับเพราะผู้เลี้ยงของดาวิดในสดุดีบทที่23ไม่ได้ตายสำหรับฝูงแกะของเขาพระเจ้าไม่ได้ตายสำหรับฝูงแกะเพราะพระเจ้าตายไม่ได้แต่เมื่อพระเยซูที่เป็นพระเจ้าสุมเนื้อหนังเป็นมนุษย์พระองค์ได้ยอมตายพระบิดาไม่ได้ตายสำหรับฝูงแกะพระวิญญาณไม่ได้ตายสำหรับฝูงแกะมีพระเยซูเท่านั้นเองที่ได้ตายสำหรับฝูงแกะของเราเพื่อว่าพระองค์จะได้พูดอะไรครับในข้อ27ถึง28พระองค์พูดต่อนะแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นจะตามเราเพื่ออะไรเพื่อแกะที่ตามเราเราจะให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายนั้นและเขาจะไม่มีวันพินาศจะไม่มีใครแย่งชิงเขาไปจากมือของเราได้สิ่งที่แปลกสำหรับแกะนี้นะเขาบอกว่าอันนี้เป็นคุณลักษณะของแกะไม่ใช่ขี้กลัวอย่างเดียวไม่ใช่ขี้หลงอย่างเดียวแต่อันที่3แกะจะรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงแกะของเขาแต่เพียงผู้เดียวเคยดูวิดีโอแล้วลองดูที่ YouTube นะลองไปเรียกแกะถ้าแกะนั้นไม่ใช่แกะของคุณเรียกยังไงถึงแม้ว่าชื่อเดียวกันแกะจะไม่มาแต่พอผู้เลี้ยงเท่านั้นแหละพูดเรียกแกะแกะจะมาเพราะพระเยซูพูดอย่างนี้เลยแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราพระเยซูพูดยอห์นบทที่10กับใครที่นี่พระเยซูพูดอันนี้กับฟาริสีกับคนยิวที่ไม่เชื่อพระองค์ที่พระองค์พยายามจะอธิบายกับเขารู้ไหมทำไมคุณไม่เชื่อผมทำไมคุณไม่ติดตามผมเพราะคุณไม่ใช่แกะของผมเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาแต่แกะของเราถ้าพระองค์เรียกพระองค์แกะนี้จะรู้จักพระองค์และเมื่อแกะนั้นตามเขาไปพระองค์จะมอบชีวิตนิรันดร์และเขาจะไม่พินาศดังนั้นข้อ14พระเยซูก็เลยบอกว่าอะไรครับเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะก็รู้จักผู้เลี้ยงของเขาดังนั้นข้อ1พระเยซูพูดต่อนะครับในบทที่10เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปในข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรจะมีทางเดียวเท่านั้นที่คุณสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนของพระเจ้าได้คุณต้องผ่านทางประตูและข้อแกะที่นั่นมันไม่ใช่มีประตูที่มีกลอนที่เป็นประตูไม้หรือเป็นประตูหินมันไม่มีที่นั่นแต่อะไรครับมันเป็นแค่ช่องว่างที่ว่าอะไรจะเข้าออกจากคอกนั้นน่ะต้องผ่านใครครับผ่านผู้เลี้ยงแกะก่อนผู้เลี้ยงแกะเป็นทั้งผู้เลี้ยงแกะมอบชีวิตแต่ผู้เลี้ยงแกะเป็นประตูเพื่อว่าคุณจะเข้าออกในการเลี้ยงดูของพระเจ้าผ่านคนเดียวกันบุคคลเดียวกันพระองค์เป็นทั้งผู้เลี้ยงพระองค์เป็นทางประตูไม่มีใครสามารถเข้าถึงดินแดนของพระเจ้าได้ถ้าไม่เข้าผ่านประตูแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ไปมากกว่านี้นะครับพระเยซูไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงอย่างเดียวที่ดีพระเยซูไม่ได้เป็นประตูเข้าไปในมีส่วนร่วมกับคนของพระเจ้าอย่างเดียวการเลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างเดียวแต่พระเยซูได้กลายเป็นอะไรก่อนที่พระองค์จะเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีที่จะมอบชีวิตพระองค์ได้กลายเป็นอะไรยอห์นบทที่1ข้อ29ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเมื่อเห็นพระองค์ยอห์นบอกอะไรจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปก่อนที่พระองค์จะเป็นพระผู้เลี้ยงพระองค์ได้กลายเป็นอะไรก่อนแกะเหมือนเราเนี่ยแหละ
ม่ใช่ว่าแกะนี้หลงทางไม่ใช่ว่าแกะนี้ขี้กลัวไม่ใช่ว่าแกะนี้ดื้อดึงแต่แกะนี้ได้กลายเป็นอะไรครับเป็นสัตวบูชาอันสมบูรณ์ที่จะตายแทนเราดังนั้นเราอยากจะบอกนะครับในการประยุกต์ใช้ในเช้าวันนี้ถ้าคุณจะประสบถึงการหนุนใจและพระพรของสดุดีบทที่23คุณจะได้รับพระพรเท่านี้เท่านั้นเองในฐานะถ้าคุณเป็นแกะของพระเจ้าเพราะการหนุนใจการประเล้าประโลมของสดุดีบทที่23มีไว้สำหรับผู้เชื่ออย่างเดียวแต่มันน่าสนใจนะครับว่าสดุดีบทที่23เนี่ยถูกเขียนในมุมมองของแกะแต่สดุดีโทษทีแต่ยอห์นบทที่10ถูกเขียนมาจากมุมมองของผู้เลี้ยงขอย้ำนะมันน่าสนใจที่สดุดีบทที่23ถูกเขียนมาจากมุมมองของแกะแต่ยอห์นบทที่10ถูกเขียนมาจากมุมมองของผู้เลี้ยงง่ายๆพระเยซูกำลังบอกอะไรที่นี่ในยอห์นบทที่10พระเยซูกำลังเชิญชวนแกะของสดุดีบทที่23ง่ายๆพระเยซูกำลังเชิญชวนคุณกับผมเข้ารับการเลี้ยงดูในพระองค์ดังนั้นในเช้าวันนี้ผมขอเชิญชวนคุณเข้ามาหาและทำให้พระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของคุณเป็นการส่วนตัวผ่านใครครับพระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีให้คุณเข้ามาหาและทำให้พระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงส่วนตัวของคุณโดยการอะไรการไว้วางใจพระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีและได้มอบชีวิตของพระองค์ให้กับคุณในฐานะที่เป็นแกะของพระองค์นั้นถ้าคุณสังเกตนะครับสรรพนามในภาษาอังกฤษเขาใช้สรรพนามส่วนตัว first person me my ผมของผมไม่ใช่ของเราเพราะดาวิดอยากจะให้ภาพเราอะไรที่นี่ว่าพระเจ้าได้เลี้ยงดูเขาเป็นการส่วนตัวพระเจ้าไม่ได้เลี้ยงดูครอบครัวเขาอย่างเดียวพระเจ้าไม่ได้เลี้ยงดูประเทศชาติเขาอย่างเดียวแต่พระเจ้าเลี้ยงดูเขาเป็นการส่วนตัวพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงของผมดังนั้นถ้าวันนี้คุณได้ยินการเสียงการเรียกของพระผู้เลี้ยงของคุณผ่านพระเยซูให้คุณติดตามเสียงนั้นตามที่ยอห์นบทที่10บอกนะแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและแกะนั้นจะตามเราถ้าคุณได้ยินเสียงของแกะของพระผู้เลี้ยงของคุณเรียกคุณตอนนี้ให้คุณตามเสียงของพระองค์ไปเพื่อคุณจะได้รับการเลี้ยงดูและการปกป้องที่พระองค์จะมอบให้กับคุณแต่ถ้าคุณจะบอกว่าอาจารย์ผมไม่ได้ยินเสียงของพระองค์วันนี้ให้คุณเข้าใกล้พระองค์และให้คุณอยู่เคียงข้างพระองค์อย่าเป็นแกะสีดำหลงทางไปในทางของตัวเองให้คุณรับการทรงเรียกของพระผู้เลี้ยงของคุณยอมรับการตีสอนการตักเตือนของผู้เลี้ยงของคุณให้คุณสถิตให้คุณใกล้ชิดอยู่กับการเลี้ยงดูกับความรักของพระองค์นำพาคุณไปที่ไหนครับในทุ่งหญ้าเขียวสดนำคุณไปที่ไหนครับในริมน้ำแดนสงบให้คุณพักผ่อนให้รับการเลี้ยงดูและถึงแม้ว่าพระเจ้าจะนำเราผ่านที่ไหนครับหุบเขาเงามัจจุราชถึงแม้ว่าเราจะผ่านที่มันอันตรายในตอนนี้ขอเรามีความมั่นใจในการสถิตอยู่ของพระองค์เพราะอะไรพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงส่วนตัวของเราผ่านพระเยซูคริสต์พระผู้เลี้ยงที่ดีไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะครับตอนที่โรคระบาดนี้เกิดขึ้นผมได้เริ่มฟังวิทยุ FM ก่อนหน้านี้ผมจะฟังเพลงใน Spotify อย่างเดียวเวลาผมขับรถแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น FM ละเพราะผมอยากได้ข้อมูลอยากได้ข่าวผมก็เลยฟัง FM 91คือจอส100และผมได้ฟังคนเขานั้นหนุนใจกันและกันในคลื่นวิทยุนั้นบอกว่าให้ทุกคนสู้ๆโดยเฉพาะคนชอบฟังจอส100เนี่ยเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และหลายคนไม่มีลูกค้าแล้วทุกคนอาจจะขาดการทำงานอาจจะขาดรายได้เขาก็เลยหนุนใจกันและกันบอกว่าให้สู้ๆในภาษาตากาล็อกนะครับหรือในภาษาฟิลิปปินส์เราจะพูดคำว่าสู้ๆว่ากาปิดลัง
หรือว่าภาษาอังกฤษ hold on ให้คุณเกาะไว้ให้คุณจับไว้ให้คุณยืนหยัดให้คุณยึดมั่นเราจะพูดคำนี้เพื่อหนุนใจกันละกันกาปิดลังหรือ hold on ยึดมั่นไว้แต่ผมขอบอกนะคุณจะสู้ไม่ได้คุณจะยึดมั่นไม่ได้ถ้าคุณไม่ยึดมั่นกับสิ่งหนึ่งที่มันไม่มั่นคงเราจะสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงถ้าเรายึดมั่นไว้หรือเราเกาะไว้หรือเรายืนหยัดไว้หรือเราจับไว้กับสิ่งที่มั่นคงและสิ่งที่เราจะเกาะแน่นจับไว้ให้แน่นได้และเราจะมั่นคงอยู่ที่ไหนครับพระผู้เลี้ยงของเราฉะนั้นขอให้เราสู้แต่สู้โดยการยึดเกาะยึดมั่นให้แน่นไว้ในมือของพระผู้เลี้ยงที่ดีของเราให้คุณยึดมั่นไว้ในพระเยซูให้คุณยึดมั่นไว้ในพระเจ้าพระผู้เลี้ยงที่ดีของคุณเราจะอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เสนอตัวเองเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีพระผู้เลี้ยงที่ดีที่ได้มาและได้มอบชีวิตของพระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อจะเข้าแทนที่ของเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องถูกทำโทษเราจะได้ไม่ต้องไปพินาศที่นรกแต่พระผู้เลี้ยงที่ดีได้กลายเป็นแกะเป็นสัตวบูชาที่สมบูรณ์ที่ได้ตายแทนที่เราเพื่อพระองค์จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่สามารถเรียกเรามาเป็นส่วนของฝูงแกะของพระองค์ของฝูงชนของพระองค์เป็นคนของพระองค์ที่พระองค์จะเลี้ยงดูข้าแต่พระเจ้าขอให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ที่กำลังดูอยู่ที่อาจจะยังไม่มีความสัมพันธ์กับพระองค์ขอให้เขาได้มารู้จักกับพระองค์ผ่านพระผู้เลี้ยงที่ดีนี้ก็คือพระเยซูให้เขาแสวงหาความรอดจากบาปกับพระองค์ให้เขาแสวงหาการเลี้ยงดูที่ดีและที่แท้จริงและที่มั่นคงกับพระองค์ที่ไม่ใช่แค่ชีวิตฝ่ายร่างกายแต่ชีวิตนิรันดร์หลังความตายขอให้เขาได้รับชีวิตนั้นจากพระเยซูพระผู้เลี้ยงที่ดีพี่น้องถ้าคุณยังไม่รู้จักพระองค์ขอให้คุณนั้นละทิ้งบาปและแสวงหาความรอดนี้กับพระเจ้าผ่านพระเยซูให้คุณเข้ามาไว้วางใจพระเยซูคุณสามารถเข้าหาพระองค์ได้ตอนนี้ขอให้คุณอธิษฐานแสวงหาพระองค์และไว้วางใจพระองค์ด้วยจิตใจอันเต็มเปี่ยมของคุณและสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ตอนนี้อาจจะหวั่นไหวอาจจะกลัวอาจจะกังวลกับหลายสิ่งหลายอย่างและตาเขารู้สึกว่าจะไม่เห็นว่าพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงของเขาเพราะเราได้กลายเป็นแกะที่เตร่ไปที่ขวยไปที่หลงทางไปเฮิงห่างไปจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้เช้าวันนี้เราจะได้รับการตักเตือนและพระองค์จะใช้คาถาของพระองค์นั้นนำเรากลับมาหาพระองค์เพื่อเราจะสถิตอยู่ใกล้และเราจะรู้สึกว่าพระองค์ด้วยความมั่นใจว่าพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีของเราหล่อเลี้ยงชีวิตให้การพักผ่อนให้การฟื้นฟูให้การนำพาและการปกป้องของพระองค์ด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอให้พระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงของเราและเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรของสดุดีบทที่23เพลงอันสวยงามถึงการเลี้ยงดูของพระองค์ขอให้มันเป็นจริงกับชีวิตของเราเพราะเราจะแสวงหาติดสนิทและอยู่ใกล้ชิดพระองค์พระผู้เลี้ยงของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วก็ขอบคุณสำหรับพระเจ้าคำของพระเจ้านะครับและเราจะมีความมั่นใจเพราะเรามีพระผู้ช่วยที่ดีและเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีคือพระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้เลี้ยงของเรานะครับก็สิ่งนี้เราจะมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าแม้ว่าขณะนี้นะครับเราจะอยู่ในวิกฤตที่โรคระบาดนี้กำลังอยู่กับเราและเราสามารถจะติดมันได้ในทุกสถานการณ์แต่เราจะมีความมั่นใจในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาร้องเพลงตอบสนองสำหรับในเช้านี้นะครับขอพระเยซูทรงนำพาเรานะครับโดยเราจะร้องข้อที่1และข้อที่2นะครับThank you.
จะอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสในเช้าวันนี้ที่เรานั้นสามารถนมัสการพระองค์ร่วมกันขอบคุณพระองค์สำหรับคำหนุนใจจากพระคำของพระองค์ขอให้คำของพระองค์นั้นนำพาชีวิตของเราต่อไปหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของเรานำพาเราให้ตัดสินใจในทางที่ถูกต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องและผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่คริสตจักรของเราที่บางใหญ่หรือพี่น้องคนไหนก็ตามที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้ขอให้พระองค์ทรงหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของเราขอให้พระองค์ทรงประทานสิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะความต้องการฝ่ายร่างกายสุขภาพที่ดีสติปัญญาในการจัดการเรื่องรายได้ของเราขอให้พระองค์ทรงนำพาเราในทางที่ถูกต้องในการตัดสินใจที่ถูกต้องในการตัดสินใจที่มีสติปัญญาแล้วขอให้เรานั้นใช้โอกาสนี้เพื่อจะเป็นพยานให้กับพระองค์เป็นพยานที่ดีถึงความหวังของพระองค์ถึงแสงสว่างของพระองค์ถึงความรอดของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงปกป้องรักษาครอบครัวของเราสุขภาพของเราการงานของเราสังคมของเราอธิษฐานเผื่อผู้นำของประเทศชาติของเราไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางประเทศหรือผู้นำท้องถิ่นขอให้พระองค์ทรงประทานสติปัญญากับการตัดสินใจสำคัญที่เขาต้องทำขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเขาเพื่อเขาจะตัดสินใจและนำพาเราในทางที่ดีด้วยอธิษฐานเผื่อภัยอันตรายนี้ว่าขอให้พระองค์ทรงประทานสติปัญญากับหมอที่กำลังดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็สตาฟทุกคนที่โรงพยาบาลว่าพระองค์จะช่วยเหลือทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนและโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือหมอที่กำลังศึกษาวิจัยทางแก้ไขหรือยาที่จะแก้ไขปัญหานี้ขอให้พระองค์ทรงประทานสติปัญญาในเวลาของพระองค์แต่ตราบใดที่เรากำลังรอคอยขอให้เรารอคอยด้วยความมั่นใจและด้วยการไว้วางใจในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสในเช้าวันนี้ที่เรานั้นสามารถนมัสการพระองค์ร่วมกันเราขอถวายการนมัสการนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเราจะร้องข้อสุดท้ายของเพลงคู่นี้นะครับของพระเยซูทรงนำพาเราครับข้อที่3ครับใช่ครับ